รามาดูว่าใส่การ์ดของมันเองจะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ใส่การ์ดมันเองแล้วนะปึ้ง 24,000 คุณเห็นดาเมจป่ะดาเมจมันห่างกันแบบสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะเล่นเป็นตัวจูเลียแต่ใส่การ์ดเฟโก5ดาวกันบ้าง นะครับเนื่องจากว่ามีคนขอมาเพราะว่าไม่มีตัวเฟโกหรือไม่มีตัวฟาน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีตัวเรียกว่าตัวไฟเผาแล้วกันดังนั้นก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอถามมาว่าถ้าการ์ดเฟโกใส่จูเลียอะไหวไหมเพราะว่ามีการ์ดแต่ไม่มีตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูเนาะโดยหลังจากเอางี้ก่อนไปลองให้ดูเอาดาเมจให้ดูจะได้เห็นกันแบบชัดเจนนะครับโดยอันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปแค่ในส่วนของครบ3สแต็กตีแรงขนาดไหนโดยใส่การ์ดกับไม่ใส่การ์ดอะงงว่าใส่การ์ดของเฟโกกับใส่การ์ดของจูเลียตัวมันเองโอเคไหมเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2อันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการทดสอบทดลองจะได้เป็นประโยชน์ทั่วกันแล้วกันเนาะโดยอันดับแรกขอเป็นตี้ประมาณนี้เพราะว่าเป็นตี้เมตาที่เจอกันบ่อยอันนี้เจอบ่อยเนาะส่วนอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเจสิงโตของผมยังไม่5ดาวดังนั้นเลยจะขออนุญาตเอาในส่วนของตัวแมกนามาเพราะแมกนาจะได้ไฟเผาเพิ่มมันจะได้ตัวแบบเรียกง่ายๆว่า3สแต็กอันนี้เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแบบคร่าวๆก่อนจะได้เห็นภาพเนาะแมกนาผมเอามาเพื่อให้ติดไฟเผาตั้งแต่เริ่มเทิร์นนะครับส่วนวิลเลียมเนี่ยผมจะเอามาผสานกับอาเจ้เพื่อที่มันจะได้2เทิร์นนะครับปุ๊บไฟเผาตรงนี้มันจะเป็น2สแต็กและเดี๋ยวถึงเทิร์นแมกนาเนี่ยมันจะเป็น3สแต็กนะครับแต่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวนะอย่างที่บอกเพราะว่า ID ผมเจ๊สิงโตมันยังไม่5ดาวดังนั้นเลยอาจจะรีวิวดาเมจได้ยังไม่สุดเวลาที่ใช้ท่าหมู่ของตัวจูเลียตนะครับแต่ว่าเอาดาเมจให้ดูคร่าวๆแล้วกันขอเป็นตัวชาร์ลอตนะครับเพราะชาร์ลอตมันจะถึกกับสายโจมตีถูกไหมทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะหลักๆหลังจากใส่การ์ดมันจะเป็นประมาณนี้เห็นปะโอกาส 100% เพื่อความเสียหายตาม 25% ก่อนที่จะโจมตีตามจำนวนความเสียหายเผาไหม้ศัตรูที่ได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าอันนี้ที่ผมเข้าใจเองนะถ้าอย่างชาร์ลอตเนี่ยมันมี3สแต็กก็หมายความว่ามันจะตีอยู่ที่ประมาณ 75% แค่ตัวนี้นะ 75% ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างราชินีแม่มดหรือแอสตาอะไรเงี้ยตัวอื่นมัน2สแต็กก็แปลว่าไอชาร์ลอตเนี่ย 75 ตัวที่เหลือ 50 เพราะว่ามันจะเป็น2สแต็กทั้งหมดโอเคมั้ยแต่ว่าถ้าเป็น3สแต็กทั้งหมดเพื่อนๆก็สามารถคำนวณได้เลยโดยตัวละ 75% คือความเสียหายที่จะทำเพิ่มได้วงเล็บอีก1ทีถ้าหากเป็นตัวละครเฟโกนะครับและถ้ามีในส่วนของตัวนี้3สแต็กตัวเฟโกนะครับจะตีแรงขึ้น 220% ย้ำนะครับเช่นสมมุติอันเนี้ยการ์ดมันให้แล้ว25ใช่ไหมอ่ะ25จากไหนเนาะขออธิบายก่อนเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับอันนี้คือการ์ดมันให้25ใช่ป่ะ3สแต็กก็คือ75ทีเนี้ยบวกอีก220แปลว่าเกือบ 300% ทีเนี้ย 300% เราก็ไปคำนวณกับในส่วนของท่าครับเช่นท่าของตัวเฟโกมันอยู่ที่120ใช่ไหมเราก็บวกไปเลย300ก็ได้กับ420หรือเรียกง่ายๆเหมือนแอสตาปัดนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของเฟโกเนี่ยมันมีเพิ่มเติมอีกว่าถ้าเฟโก5ดาวมันจะเพิ่มความเสียหายที่ทำได้อีก 15% ย้ำอีก 15% ตามสแต็กตามสแต็กไฟครับเช่นอย่างอันเนี้ยมัน75แล้วบวกอีก15คือ90ดังนั้นจะโจมตีแรงขึ้นตัวละ 90% บวกไปอีก220จากดาเมจเป็นประมาณนี้คือตีแบบเกือบ500ได้เลยอ่ะคือมันจะแรงแบบจัดๆเลยทีนี้เอาดาเมจให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนเนาะอันติไปเลยนะปึ้ง 50,000 กว่าโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะขอย้อนในส่วนของเอาตัวจูเลียตเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้ใส่การ์ดเฟโกนะครับเพราะว่าจะได้ผมไม่รู้ว่าจะเทียบดาเมจยังไงให้มันแบบเห็นท่าชัดเจนอ่ะผมเลยมองว่าอันเนี้ยมันน่าจะชัดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเห็นภาพแบบชัดเลยว่าการ์ดเฟโกมันดียังไงอ่ะเรามาดูว่าใส่การ์ดของมันเองจะแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ใส่การ์ดมันเองแล้วนะปึ้ง 24,000 คุณเห็นดาเมจป่ะดาเมจมันห่างกันแบบครึ่งๆเลยอ่ะชัดเจนป่ะอันนี้ผมพยายามลองแบบไม่รู้จะลองวิธีไหนนะผมเลยบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์ที่สุดก็เลยขอลองวิธีนี้